All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App ขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองมีรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินที่ไปจอดที่สนามบินฮาเนดะชนกันจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ตามมานะครับโชคดีครับว่าเหตุการณ์นี้ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องรวมไปถึงลูกเรือทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งในช่วงเวลานี้กำลังมีการสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินทั้งสองลำที่ชนกันภายในพื้นที่สนามบินนะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสนามบินฮาเนดะที่กรุงโตเกียวครับเป็นภาพของไฟที่กำลังลุกไหม้ที่บริเวณเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ครับหลังจากเครื่องบินของสายการบินนี้เที่ยวบินที่ JAL 516ไปลงจอดที่สนามบินฮาเนดะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 17:47 นาทีนะครับซึ่งเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็ตรงกับเวลาประมาณ 15:47 นาทีในไทยหลังจากที่เครื่องบินลำนี้เพิ่งออกเดินทางครับจากที่ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะที่ฮอกไกโดเมื่อช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วก็มีกำหนดเครื่องลงที่สนามบินฮาเนดะในช่วงเวลา 17:40 นาทีก็เวลาที่ถึงที่หมายนั้นก็เป็นไปตามกำหนดการพอดีครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ลงจอดที่สนามบินเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ไปชนเข้ากับเครื่องบินอีกลำหนึ่งของหน่วยยามฝั่งครับจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้บางส่วนของตัวเครื่องและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดทางวิ่งที่สนามบินแห่งนี้ทั้งหมดแล้วก็ต้องรีบระดมรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยเร็วพร้อมกันไปช่วยเหลืออพยพผู้โดยสารและลูกเรือซึ่งอยู่บนเครื่องลำนี้ทั้งหมด379คนออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆนะครับเราได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟลุกไหม้จนแทบจะเสียหายทั้งลำเลยนะครับโดยเบื้องต้นคาดว่าเป็นผลมาจากเครื่องบินทั้งสองลำนี้ไปเฉียวชนกันและเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตามข้อมูลรายงานก็คือหนีออกมาได้แค่เพียงคนเดียวแต่ว่าอีกคนยังสูญหายอยู่ยังอยู่ในระหว่างการไปติดตามตัวอยู่นะครับและยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างชัดเจนรวมไปถึงภาพรวมความเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคงจะต้องไปประเมินแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดของเครื่องบินทั้งสองลำที่เฉี่ยวชนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปติดตามหาสาเหตุต้นต่อที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่เราได้รับสัญญาณมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับในช่วงเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไปปักหลักล้อมในจุดที่เกิดเหตุนะครับสำหรับเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ซึ่งเกิดเหตุการณ์มานับถึงณเวลานี้นะครับถ้าคิดตามเวลาในประเทศไทยก็ผ่านมาแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปดับไฟที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ได้ทั้งหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มควันที่ยังคอยคงลอยออกมาอยู่แค่เพียงบางส่วนและตอนนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดทางวิ่งสำหรับเครื่องบินลำอื่นๆได้เพราะว่าต้องไปดูรายละเอียดในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเกิดความแน่ใจแล้วค่อยกลับมาเปิดให้บริการแน่นอนนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการยกเลิกเที่ยวบินบางสายแล้วก็การเลื่อนการให้บริการของเที่ยวบินทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศที่ขึ้นลงที่สนามบินฮาเนดะของญี่ปุ่นนะครับใช่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ